วอร์มอัพก่อนนะคะด้วยการทำแพลงมาอย่ากลัวน้ำตาลอย่ากลัวนี่นะคะเป็นการใส่แพลงนะคะมาสามารถทำฟูได้ถือว่าสกิลเดเวลลอปอย่างแรงเก่งมากมาทำสิวิพี่ขอทายก่อนทีนี้นะคะเราจะมาเล่นดึงหลังพร้อมกับแผงแล้วก็พร้อมกับขาเอาเลยผูกยางไว้กับประตูเหมือนเดิมนะคะโนซิมโนพรอบเบิ้มเริ่มจาก45องศาก่อนนี่อยู่ในท่าแผงอ่ะใช้ขาแล้วหลังดึง1อึ๊บกลับไปแผงใช้ขายืนขึ้นมาแล้วหลังดึง2โอเคอึ๊บกลับมาใช้ขาดึงมาทีนี้นะคะท่านี้มาจะนอนกับบ็อกซ์ก่อนมันคือท่าดัมเบลพูลโอเวอร์เดี๋ยวจะใส่รูปไปให้ดูนะคะและทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีดัมเบลเนาะเราก็เลยต้องใช้ยางเหมือนเดิมนี้ประกบโอเคปุ๊บแล้วใช้อกนะคะท่านี้ได้อกมาดึงมาหนึ่งดึงมาแค่ตรงหน้าพอ2โอเคฟิลลิ่งอกตรงนี้3ปุ๊บถ้าเอามือจับเดี๋ยวรู้ว่าโดน4ปุ๊บมา5ปุ๊บ6ใช้อกกันก่อน7พยายามใช้อกดึง8ฟิลลิ่งอกนี้9เหมือนท่าอย่างนี้เลย10ปุ๊บ11เราจะใช้อีกมา12โอ้13โอ้ย14โอ้ย15ทีเดียวทีนี้นะคะเราต่อเลยเนื่องจากว่ายางอยู่นี่อยู่แล้วก็เลยจะให้มาเล่นแขนด้านหลังต่อเลยตกแขนห้อยๆนะคะทุกคนต้องเล่นเพราะว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งมันทำให้กล้ามเนื้อเราตึงกระชับเอาไว้ไหมไว้ไว้จะไว้มามาอ่ะเอามือสอดมือสอดสอดไว้โอเคจับคู่กันจะดีมาหนึ่งสองสามเอาแล้วเอาแยกก็ได้อันมาหนึ่งสองปวดเลยปวดอันนั่งก็ได้นั่งจะง่ายกว่าโอเคมาหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งโอเคมาอึ๊บสองท่านี้พยายามแข็งแน่หูไว้นะคะอึ๊บถ้ายืนจะยากกว่าสามอึ๊บสี่อายาแถวนี้ห้าถ้าขยับจะไม่โดนหกไม่ใช่ไม่โดนมันใช้กล้ามเนื้ออื่นช่วยเจ็ดพับอีกนะคะแปดพับอ่ะเก้ามาพับสิบพับสิบเอ็ดมาดึงสิบสองดึงสิบสามดึงเข้าไปสิบสี่มาสองนี้อ่ะมาทีเดียวอ่ะถูกแล้วแค่นั้นถูกแล้วฮึบมาพอไหมฮึบด้านนี้ไม่ค่อยมีแรงมาค่ะนี่นะคะเป็นท่าใส่แผงแล้วก็เป็นท่าที่สอนลัมเบลนะคะถ้าเกิดว่าใครมีลัมเบลจะลัมเบลมาสอบแต่ด้วยความที่ไม่มีก็เหมือนเดิม ทีนี้ใส่แผงมันก็จะได้ในส่วนของเอวด้านข้างแล้วก็การแผงเนี่ยจะได้เต็มคอมัสเซลซึ่งมันจะ ปลดปล่อยอย่างนี้ก็จะได้หลังหนักไหมท่านี้หนักไหมโอ้ปลดมาอ๋อนี่เป็นการแพงกับลูกบอล นะคะมันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าแกนกลางต้องแข็งแรงหน่อยเพราะว่าลูกบอลมันจะโค้งเคลงไปมาเราต้องพยายามดึงแกนกลางของเรานะคะเพื่อไม่ให้ลูกบอลมันโค้งเคลงเพราะฉะนั้นท่านี้โอ้มีการยิบด้วยเอาดูม้านอนโอ้พูดเลยค่ะเป็นท่าที่ได้ก้นรู้สึกดีเลยฮึบดูนะคะเราจะใช้ยางมารัดกันเพื่อที่จะให้ม้าเนี่ยยกก้นให้ได้รู้สึกว่ามันมีแรงต้านมากขึ้นส่วนลูกบอลนี่คือเล่นหน้าท้องนะคะที่ม้าเอาขาขึ้นไปเนี่ยเพราะมันจะได้ยากกว่าเดิมโอ้ม้าโอ้โหสุดยอดโอ้โหสวยนะคนก็เด้งเลยโอ้โหบีบหนึ่งอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวมา1 2 3ลันส์ก่อน
ลันช์เสร็จปุ๊บใช้หน้าอกนะคะเชสฟรายสองอึ๊บลันช์เชสฟรายสามเป็นการได้ขาได้แกนกลางได้หน้าอกสี่ได้หมดเลยท่านี้เหนื่อยมากห้าอึ๊บมาหกดีมากมากอึ๊บเจ็ดใครว่าไม่เหนื่อยนะคะลองเอาไปเล่นดูนะคะแปดอึ๊บมาเก้าไส้แตกไส้ติ่งแตกสิบฮึบสิบเอ็ดมาทีเดียวทีเดียวมาท่าเอลเอสเซตสามเอ้ยเซตสามป่ะเออเซตสามท่านี้เป็นในส่วนของการไซส์แพ็คนะคะเราจะเพิ่มความยากด้วยการที่ให้ม้ายกเอวขึ้นลงไปดูนะคะทีนี้เนี่ยให้ม้าหนีบลูกบอลไปด้วยเพื่อจะให้ม้าใช้ทิ้งเนื้อปลายหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านในอ่ะดูสองดีมากสามท่านี้คือใช้กล้ามเนื้อไหล่มัดมันเลยจะนิ่งเหนื่อยกว่าเดิมพยายามใช้ท่าที่เป็นลักษณะคอมเพลว์มูฟเมนต์หรือว่าใช้หลายข้อต่อถ้าเล่นอะไรแบบนี้นะคะเราจะลดความอ้วนได้ไวลดไขมันได้ไวโอ้จริงปะเนี่ยโอ้ยมาทำ8มา10แล้วก็12ทีทุกคนสุดยอดเป็นด้านท่าต่อมานะคะที่ท่าสกายพันช์ก็คือว่าเวลาที่เราพันช์ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเราชกลมอะแต่อยากให้ทุกคนบิดนิดนึงเพื่อที่จะได้ใช้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างอยู่ที่เรียกว่าออบลิกนี้จะมีการเพิ่มหนักให้น้องมาด้วยการที่มาจะถือบอลแล้วเราต้องบิดรวมกันตอนขึ้น20ทีนี่นะคะคือสกิลของคนที่แบบเล่นเวทมาสักพักนึงอัพแล้วเซต3ลงมา20ทีทุกคนร่วมเชียร์พร้อมกัน1ตกมาพุ่น1 2 3สกายพันธ์1ปิดมาปิดเอว2นั่นแหละปิดมา3โอ้โหปิดไป4ปิดมา5เอาโดนกระแทก6หมาเปิดประตูเองได้7มีคนเห็นไหมในก้อนเห็นไหม8ดีมากมาโอ้โหฮึ10มา14 11นั่นแหละ12โอ้โหเสร็จแล้ว13 14มา15มา16โอ้โหอยากเห็นหน้าบอกว่าจะเป็นแบบ19เดี๋ยวมาเหมือนปวดขี้ตลอดเวลาเราต้องสู้กันก่อนอย่าลืมเราสู้กันมาหลายคลิปแล้วและเรายัง